เดี๋ยวเรามาอัปเดตกับป้าจี้อัชราพันธ์กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เราทราบกันว่าป้าจี้เป็นนักแสดงอาวุโสมากฝีมือแล้วช่วงหลังๆมานี้อาจจะไม่ได้เห็นในผลงานกันเพราะว่าป้าจี้ส่วนหนึ่งก็คือไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายค่ะออกกำลังกายเล่นโยคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะคะหลายคนไม่ห่วงเรื่องสุขภาพของป้าจี้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าแข็งแรงอยู่แล้วแต่ทีนี้ห่วงเรื่องความโสดค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังป้าจี้เล่าเลยค่ะวางแผนไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าสิ่งที่เราจะทำคือต้องดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าเราไม่อยากจะเป็นภาระใครจริงๆแล้วเนี่ยเงินทองเป็นสิ่งสำคัญถ้าเผื่อเราไม่มีการแพลนเลยเราคงตื่นเต้นตกใจจนเสียสติเมื่อวันหนึ่งแก่ตัวแล้วเราทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเงินเท่าไหร่เราอาจจะใช้ไม่เพียงพอถ้าเผื่อเราสุขภาพไม่ดีป้าก็เลยให้ความสำคัญการดูแลสุขภาพแล้วก็สิ่งที่ป้ามีนอกเหนือจากเงินทองที่มากมายมหาศาลนั่นก็คือเพื่อนที่ดีเนี่ยเหมือนเรามีโลกทั้งโลกอยู่ในมือเราเพราะฉะนั้นเราคิดว่ากัลยาณมิตรที่มีอยู่อ่ะก็พึ่งพาอาศัยกันได้เราไม่ได้คิดว่าเราจะพึ่งพาอาศัยใครด้วยเรื่องของเงินทองเนาะแต่ว่าบางทีที่เรามีอะไรที่จะพูดคุยที่จะปรึกษาอะไรเงี้ยเราก็มีคนดีๆอยู่ล้อมรอบตัวมองเรื่องนี้ว่าเราอยู่กับปัจจุบันเราไม่สามารถที่จะไปแพลนเรื่องยาวนานได้เราจะต้องยึดเอาไว้เลยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย